แม่บ้านไซปรัสนะคะวันนี้ผัดไข่ปลาใส่พริกค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะมีพริกค่ะมีกระเทียมนะจ๊ะแล้วก็มีหัวหอมจ้ามีต้นหอมมีใบมะกรูดค่ะเรามาหั่นต้นหอมกันนะจ๊ะพริกเอาไส้ออกนะจ๊ะแล้วก็หั่นเล็กๆจ้าใบมะกรูดบ้านนี้ค่ะไม่มีใบมะกรูดสดนะจ๊ะมีแต่ใบมะกรูดจากตู้เย็นจ้าผักของเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาปรุงกันจ้าใส่น้ำมันลงกระทะนะจ๊ะแล้วเอาหัวหอมลงผัดค่ะหัวหอมสุกแล้วนะจ๊ะเราก็ใส่ไข่ปลาลงไปจ้าปิดฝาหม้อเพื่อให้ไข่ปลาสุกนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็มาดูค่ะแล้วก็พลิกละไข่ปลานิดนึงค่ะไข่ปลาจะได้สุกทั่วถึงกันนะจ๊ะใส่พริกลงไปนะจ๊ะถามยาค่ะพริกเยอะมากค่ะแต่พริกนี้ค่ะไม่ค่อยเผ็ดนะจ๊ะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยค่ะใส่พริกไทยจ้าค่ะบ้านนี้ชอบกินพริกไทยนะจ๊ะค่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมลงเข้าไปนะจ๊ะผัดไข่ปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงผัดอีกทีจ้าค่ะเดี๋ยวเราก็เอาฝาหม้อนะคะปิดไปนะคะเพื่อให้ไข่สุกเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้ผัดไข่ปลาใส่พริกของเรานะจ๊ะก็สุกเรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานเลยไข่ปลาผัดพริกของเราดูน่าทานมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะเพื่อนๆมีอะไรติชมนะจ๊ะใส่คอมเมนต์ได้เลยจ้าอร่อยมากค่ะนะคะมีชิ้นใหญ่ด้วยนะคะอร่อยค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี